ป็นวันหนึ่งที่เรามีชิปเมนต์ใหญ่มากนะคะใหญ่ที่สุดในไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเซาท์แอฟริกาด้วยนะคะทั้งหมาแล้วก็จำนวนตัวมาดูกันนะคะตัวนี้ตัวแรกเป็นสีขาวตัวเมียเอาเปิดลงเลยแกะลงเลยค่ะชุดนี้มาวอลลุ่มน้ำหนัก 1,500 กว่ากิโลใหญ่มากใหญ่จริงๆชุดนี้คนที่ส่งคือใหญ่ที่สุดในเซาท์แอฟริกาเลยค่ะตั้งแต่ส่งมาหมาพะเยอะนะคะชิปปิ้งใช่อันนี้เรื่องจริงนี่เป็นตัวเมียวัยประมาณ6เดือนนะคะสีขาวอ้าวไปเลยตัวแรกลงไปเลยตัวเมียสีขาวดูรถสี่คันวันนี้4คันนะคะขนไม่งั้นขนไม่หมดเยอะมากเพราะกล่องใหญ่อะค่ะลองดูนะคะตัวนี้เป็นตัวเมียค่ะตัวนี้เป็นตัวเมียน่าจะตัวนี้ผสมมาแล้วนะคะผสมตัวนี้มีเราจะมีตัวเมียผสมทอมาด้วยนะคะ2ตัวนะคะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าแม่ไหนผสมมานะคะอ่ะไปเข้าล็อกที่3เลยยักษ์ใหญ่ค่ะตัวนี้ทอเป็นพ่อหมาที่ใหญ่ที่สุดนะคะใหญ่ที่สุดในเซาท์แอฟริกาแล้วก็ใหญ่ที่สุดในไทยขนาดนี้น้ำหนักตอนอยู่ที่นู่น110กิโลค่ะโอ้นี่มันสิงโตหรือหมาเนี่ย110กิโลใหญ่ที่สุดพูดได้อย่างเต็มปากว่าใหญ่ที่สุดค่ะใหญ่ที่สุดในไทยใหญ่ที่สุดในเซาท์แอฟริกาในขณะนี้เท่ากับขาคนนะครับ ตอนนี้30กว่าแม่แล้วนะคะคนจองผสมตอนนี้นะคะทอ30กว่าแม่นี่นะคะมีบรรจุกันมาอีกเต็มๆนะคะเรามาดูว่ามีตัวไหนบ้างนะคะอันนี้เป็นตัวเมียสีขาวอีก1ตัวนะคะมาดูกันเป็นพี่น้องกับตัวเมียขาวตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นตัวที่4อ้าวเอาออกมาดูตัวเมียขาวต่อไปอันนี้เป็นตัวผู้สีดำอีก1ตัวนะคะที่สวยงามมากตัวใหญ่ไปคัดมาฟาร์มเดียวกับพอนะคะยังไงเดี๋ยวลองดูค่ะอันนี้อุมาก้าตัวดำใหญ่ค่ะตัวดำโอเคนี่ตัวผู้ดำนะคะอีกตัวหนึ่งอุมากะพ่อพันธุ์ระดับแถวหน้าของเราอีกตัวนะคะสีดำนะคะเดี๋ยวยังกลัวอยู่แปลกที่ค่อยล็อกที่2เลยต่อจากไอ้นี่ตัวยังสกปรกหน่อยนะคะฝุ่นบล็อกฝุ่นอะไรสกปรกหน่อยต่อไปเป็นตัวที่4ตัวผู้ขาวเดี๋ยวคุณเป้ตัวผู้ขาวพระเอกเราอีก1ตัวอันนี้วัย8เดือนนะคะสีขาวขาวจริงๆตัวนี้ค่อยๆอุ้มมาไหมจูงลงอุ้มมาดีกว่า8เดือนมาบล็อก100เมตรกว่านะคะอ๋อไม่ใช่หมาเตี้ยนะเปล่ามาสูงตัวนี้ขาวจริงๆนะคะขาวโอโม่เลยขาวจั๊วเลยค่ะตัวนี้เรามาดูไม่ใช่ครีมนะคะขาวจ้วดเลยเห็นไหมขาวนะครับขาวนี่เดินทางมาสกปรกยังขาวจ้วดนะคะตัวนี้ขาวมากนะคะนี่ขอชมดูได้นะคะขาวจ้วดเลยซึ่งหายากมากอะค่ะที่จะขาวแบบนี้แล้วตัวใหญ่ด้วยถ้าเกิดไปอยู่ใน
ตู้นี่ต้องเลือกคนแรกขาวอวบขาวอวบตัวนี้อย่างน้อยค่าผสมก็ประมาณ 80,000 นะคะตัวนี้หาไม่ได้เรียกจะต้องบอกว่าน่าจะเป็นตัวเดียวในเอเชียที่ขาวมากขนาดนี้นะคะอันนี้ก็อีกแม่หนึ่งที่เราผสมทอมานะคะแต่ยังไม่ทราบว่าติดหรือไม่ติดนะคะเพราะเพิ่งผสมมาได้เพิ่งผสมมาได้ยังไม่อาทิตย์เลยค่ะแต่ไม่รู้ท้องหรือไม่ท้องแต่คือผสมมาแล้วใช่ตัวนี้มาจากแดดดี้คูฟาร์มบอสตูนะคะหมาตัวเมียตัวนี้มาจากฟาร์มบอสตูฟาร์มดังฟาร์มดังนะคะตัวเมียตัวนี้มาจากบอสตูตัวนี้เป็นลูกหมาสีไอริชนะคะแบล็กไอริชนะคะจะหายากเหมือนกันเป็นสีที่ดำขาวอะค่ะสวยนะคะตัวนี้ประมาณ6เดือนกว่ายังเด็กๆสีไอริชต่อไปเป็นคันที่4ค่ะกล่องใหญ่ขนาดไหนคิดดูรถต้อง4คันค่ะรถนี้เป็นรถที่ใหญ่ที่สุดค่ะทั้งแม้กระทั่งชิปปิ้งที่เซาท์แอฟริกาก็บอกว่าใหญ่ที่สุดตั้งแต่เขาเคยส่งมาคือมันไม่ใช่เยอะเฉพาะจำนวนนะคะมันเยอะเฉพาะตัวหมาก็คือใหญ่ด้วยแล้วก็จำนวนก็เยอะด้วยเพราะฉะนั้นคือเป็นชิปเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยทำมาค่ะนี่พูดได้เต็มปากว่าจริงๆนะคะคือฟาร์มเรามีนโยบายว่าซื้อต้องไม่ใช่ธรรมดาต้องซื้อให้โลกจำต้องให้คนรู้จักค่ะไปเซาท์แอฟริกาเราก็ไปกว้านซื้อจนทุกคนต้องวิ่งมาหาเราเพราะเราเจ้าใหญ่ซื้อให้จำประมาณนั้นดูบล็อกหมาตัวเมียมานะเมตรกว่านะคะลงตัวนี้เป็นลูกทันเดอร์นะผสมทอมาตัวนี้ค่ะเป็นลูกทันเดอร์แล้วผสมทอมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆไม่รู้เหมือนกันท้องหรือไม่ท้องมีลุ้นตัวนี้ก็มาจากฟาร์มดังนะคะตัวนี้แม่หมาตัวนี้เป็นลูกทันเดอร์ซึ่งเป็นดังที่ในเซาท์แอฟริกาเช่นกันแล้วเราก็ผสมกับทอคือตัวยักษ์ของเรามามาลุ้นกันนะคะว่าท้องหรือไม่ท้องต้องมาติดตามดูนะคะวันนี้สุนัขลงครบหมดแล้วนะคะล็อตใหม่10ตัวนะคะยังไงลองแวะมาเที่ยวชมนะคะหรือมาดูได้ที่เพจ Asia Big Dog นะคะแต่อยากให้มาชมตัวจริงค่ะรังสิตคลอง8ชอบลักตัวไหนว่าใหญ่จริงไหมขาวยังไงนะคะตัวไหนมีเสน่ห์ยังไงมาชอบมาพูดคุยกันเพราะตอนนี้เราของเราเป็นฟาร์มโบโบที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในเมืองไทยขณะนี้นะคะมีโบโบจำนวนมากแล้วเราก็ไปดูงานประกวดกระตาแต่ละตัวเนี่ยมีให้เลือกหลายแบบเลยทั้งหมาเด็กหมารุ่นหมาหนุ่มมีทุกอย่างยังไงแวะมาชมนะคะที่ Asia Big Dog รังสิตคลอง8นะคะขอบคุณค่ะยังไงฝากติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเราจะแยกให้ดูว่าตัวไหนเป็นตัวไหนอะไรยังไงนะคะยังไงฝากติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ